เราฟังไปอย่างนี้โยมทั้งสองไม่ต้องกลัวหรอกอาตมาจะทำตามสัญญาท่านจึงตัดสินใจออกธุดงหาถ้ำแห่งนั้นตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับโยมทั้งสองหลังจากเข้าไปปฏิบัติในถ้ำแห่งหนึ่งสวดมนต์ทำสมาธิพลันก็ได้ยินเสียงงูลืมตามองไปเห็นงูเลื้อยขึ้นมาชูหัวลองใจใกล้ๆเห็นแค่หัวก็ใหญ่แล้วถึงจะสู้ก็สู้ไม่ได้ในที่สุดก็ทำใจถ้าจะกินกันก็กินไปเพราะกลางคืนไฟฉายก็ไม่มีก็เลยนั่งพิจารณารอจนกว่าเขาจะกินเราพุทธกาโมละเทพุทธังคณะกาโมละเทธนังอัตถิกาเยกายะยายะเอวานังปิยะตังสุตวาหลังจากนั้นท่านจึงขออธิษฐานสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาให้เป็นเวรเป็นกรรมในตอนนี้ขอหมั่นเพียรในพระพุทธศาสนาใช้หนีกรรมกับพระพุทธเจ้าจนตัวท่านเองหนวดเคราผมยาวรุงรังเมื่อเดินธุดงเข้าป่าลึกที่ไม่มีผู้คนท่านนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำจึงเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันบังเกิดขึ้นจะเป็นความฝันก็ไม่เชิงหรืออาจจะเป็นมโนภาพปาฏิหาริย์ในการเข้าถึงธรรมให้ปรากฏร่างของพญานาคเพศผู้ตนหนึ่งกลายร่างเป็นคนครึ่งพญานาคท่านพญานาคมีธุระอะไรเจ้าเป็นใครกันหรือจึงกล้าหาญชาญชัยมานั่งในถ้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าอาตมาเป็นพระภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์มาไกลมาเจอถ้ำแห่งนี้อาตมาจึงมาปฏิบัติธรรมมันเป็นถ้ำของข้านานนับพันปีแล้วใครผู้ใดบุกเข้ามามันผู้นั้นต้องตายอาตมายอมตายอาตมาจะปฏิบัติธรรมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแผ่ให้ประชาชนได้รู้กันต่อไปข้าเองก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรื่อยมาแต่ไม่มีพระองค์ใดกล้าต่อกรกับข้าใช่อาตมาไม่กลัวเกรงท่านอาตมาไม่ทำอะไรผิดอาตมาถึงไม่คิดหนีท่านข้าขอนับถือท่านท่านเป็นผู้ถือศีลอันแท้จริงข้าขออนุญาตให้ท่านปฏิบัติธรรมในถ้ำของข้าอาตมาจะแผ่เมตตาให้ท่านข้าไม่รบกวนท่านแล้วขอบใจพระคุณท่านท่านจึงเดินทางต่อไปเพื่อหาถ้ำในความฝันเดินลุยน้ำลุยป่าผ่านหลายถ้ำแต่ก็ยังไม่ใช่ถ้ำที่ต้องการยังไม่รู้ว่าถ้ำอยู่ที่ไหนและจะพบได้อย่างไรแต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะได้ให้สัญญากับดวงวิญญาณของโยมสาวทั้งสองเอาไว้นิมนต์ก่อนค่ะวัดอยู่ที่ไหนคะอาตมาจำวัดอยู่ที่คณะสงฆ์หนองกวางน้อยมีถ้ำที่สวยงามชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ที่แถวๆสระบุรีค่ะไกลจากที่นี่นะโยมอาตมาจะต้องทุรงตามหาให้พบอีกไม่นานก็จะเข้าพรรษาแล้วขอบใจนะโยมอายุวันโนสุขังพลังท่านจึงเดินทางตามคำบอกเล่าของโยมมาจนเห็นปากถ้ำลักษณะเหมือนที่วิญญาณสองท่านบอกเอาไว้จึงรีบเดินเข้าไป
ภายในถ้ำที่สวยงามจึงยืนพิจารณาเหมือนอย่างที่ฝันเอาไว้เสร็จแล้วตัดสินใจขออาศัยอยู่ที่นี่เพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมสักหนึ่งปีท่านเคยตั้งจิตอธิษฐานขอบวชให้หนีหนี้กรรมที่ก่อขึ้นสัก 25,000 ษานับจากนี้ไปคงเหลืออีก4ปีก็จะครบ 25,000 ษาแล้วท่านบอกว่าจะขออยู่ปฏิบัติธรรมเป็นกำไรของตัวเอกอีก 5,000 ษาในช่วง 5,000 ษาจะไม่ขอพูดจากับใครเลยเพื่อจะศึกษาธรรมะให้ลึกซึ้งมากขึ้นปัจจุบันก็เพียรทำหน้าที่ในพระพุทธศาสนาห่มผ้ากาสาวพัดไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในช่วงบวชทำให้รู้ว่าชีวิตยังเป็นหนี้พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็ต้องเผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปผมจะเริ่มพรนักโจมวิญญาณุสิทธิ์ได้มาอยู่ที่นี่ก่อนหลายปีมาจากรูปประวัติการบวชตกคงเล่ากันมาแล้วเมื่อสร้างสมบารมีตรงนี้ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนนั้นอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ก็ได้ไปสร้างจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุเป็นที่พักที่ปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่งตอนนี้ก็ได้สร้างพระประธานหน้าตักก่อ5เมตรขอเชิญชวนพวกเราท่านทั้งหลายชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาที่จะส่งเสริมจะลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาได้ไปร่วมทำพิธีกรรมพิธีการเพื่ออธิษฐานจิตหรือว่าจะร่วมสร้างกุศลบารมีขอเชิญเจริญพรแล้วการปฏิบัติพิธีก็ทำตามท่านทุกอย่างท่านสั่งอะไรไม่ใช่ก็สามารถสิ่งที่ที่ทำได้ก็เพื่อครูบาอาจารย์ไม่ใช่รักท่านครูบาอาจารย์แล้วรักท่านเคารพท่านเหมือนพ่อที่ให้ความจากรู้แจ้งเห็นจริงแต่ไม่ใช่อันนี้